วันที่13พฤษภาคม2567ค่ะเพจ a c e b o o k หมอแลปแพนด้าได้โพสต์ข้อความระบุค่ะว่าชาวบ้านไปหาเห็ดบนเขาแล้วไปเจอศิลาแกะสลักโบราณอยู่บนเขากระเจียวตำบลลำนังรอง อำเภอโนอนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสันนิษฐานเบื้องต้นว่าอาจจะเป็นภาพสลักยักษินีเหนียวกิ่งไม้หรือพระนางสิริมหามายาเหนียวกิ่งสาระยังไม่ชัดเจนกำลังรอกลุมศิลปกรส่งคณะไปตรวจสอบไม่รู้ว่าอายุกี่ปีเนาะแกะสลักได้งดงามมากหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปค่ะก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่บอกว่าสวยงามและสมบูรณ์มากๆค่ะ